ใช่ที่มันของเราไม่มีครับของเราไม่มีใช่ไหมอย่างเรื่องการสนับสนุนเงินให้แก่ SME เหมือนกันเราให้เงินไปให้เงินไปทำผลิตภัณฑ์กล้วยตากครับนะพอกล้วยตากดังครับนะฮะก็มีบริษัทใหญ่ๆเข้าไปทำกล้วยตากเรียนแบบเอ๊ะมีแล้วก็เจ๊งก็ใช่ดีครับใช่ไหมมันต้องมีกฎเนี่ยต้องฝากสภานั่นไว้นะถ้าจะก่อนที่จะพอปล่อยเงินออกมาเนี่ยนะต้องมีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดด้วยครับได้คนดูกฎเกณฑ์เนี่ยอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ต้องทำงานด้วยครับนะคนไม่พอก็ต้องนั่นไม่ใช่เหมือนอย่างที่ไอ้อะไรนะที่ไอ้เกาะภูเก็ตอ่ะครับนะไอ้คนต่างชาติไปแย่งขายกับข้าวเขาหมดเลยแย่งแท็กซี่ด้วยแล้วเขาแย่งกันจนเกือบจะหมดละไอ้กระทรวงพาณิชย์เพิ่งตื่นครับแล้วบอกจะต้องไปลงไปดูนะไอ้อย่างนี้มันมีพาณิชย์จังหวัดไปทำอะไรอ่ะครับเพราะฉะนั้นต้องงั้นถ้ามองถึงการควบคุมตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์เลยไหมครับหรือว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ฝีมือรัฐบาลอยู่บ้างในการควบคุมหรือตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้เป็นศูนย์แล้วมันในอดีตที่ผ่านมานะครับไอ้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เปิดเสรีบ้าๆบองๆมันนะแก้กฎหมายดีๆนะที่ปกป้องคนไทยนะฮะมันก็ทำกันมาเนี่ยท่านผมก็ค้านจนไม่รู้จะค้านยังไงแล้วครับนะนี่ในแง่ของการสร้างอาชีพเนี่ยอย่างกรณีของทางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีสงครามกันอยู่แล้วก็พอถึงเวลาเกิดสงครามจริงๆเนี่ยมีเกาหลีเหนือสั่งเรือดำน้ำ50ลำจาก70ลำเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามคนฟังเสร็จก็ตกใจว่าในเกาหลีเหนือนี่มีการผลิตอาวุธที่เป็นเรือดำน้ำที่มีอยู่ตั้ง70ลำในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเน้นในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยแสดงว่าแนวนโยบายในการสร้างหลักความมั่นคงของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มองในแง่ของจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างครับเกาหลีเหนือนะครับทำอะไรก็ทำได้นะครับเพราะเป็นประเทศเผด็จการแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงประชาชนว่าความเป็นอยู่ประชาชนงบประมาณของในการในเรื่องความมั่นคงของประเทศที่สูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 25% นี่ก็โอ้โหมหาการแล้วนะครับครับแต่ของเกาหลีเหนือเนี่ยไปเกือบ 50% เพราะฉะนั้นประชาชนก็อดอยากครับนะครับประชาชนก็อดอยากเขาเน้นถึงเรื่องความเข้มแข็งของทางด้านอาวุธมากกว่าครับส่วนเกาหลีใต้นั้นใช้วิธีประสานความร่วมมือกับสหรัฐในการป้องกันก็มีอาวุธเท่าที่จำเป็นครับนะครับแต่ก็ถือว่าทันสมัยนะครับเท่าที่จำเป็นถ้าเผื่อเปลี่ยนเป็นสงครามใหญ่ก็ใช้ต้องใช้สหรัฐอังกฤษอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยครับทีนี้ในด้านเศรษฐกิจเขากลับไปพัฒนาจุดแข็งในเรื่องการต่อเรือในเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการมองลักษณะแบบนี้คนที่มองนี่เป็นใครครับเป็นประชาชนเป็นผู้นำเป็นทำไมเขามองถึงจุดแข็งลักษณะนี้ได้ทำไมประเทศไทยเรายังมองถึงจุดเหล่านี้ไม่ได้ผมว่าประเทศที่ประเทศไทยเราไปไม่ถึงจุดนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยทำทุกอย่างได้หมดครับนะครับนาฬิกาอะไรอะไรรถยนต์ก็ทำได้ถ้าเราคิดจะทำนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่มีการทำครับที่ไม่ทำเพราะว่ามันจะมีบริษัทในหน้าท่านอมรินทร์คงจะรู้ดีและอาจจะพูดดีกับผมก็คงจะมีบริษัทในหน้ามาคอยตรวจว่าถ้าเผื่อเราเกิดรถสยามขึ้นมานะไอ้บริษัทญี่ปุ่นก็จะอาจจะถอนตัวออกไปบริษัทเกาหลีก็อาจจะถอนตัวออกไปใช่ไหมเราไม่มีแบบความคิดที่จะผลิตอย่างรถยนต์เนี่ยมาเลเซียก็ยังมีความคิดที่จะผลิตนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีความคิดเพราะว่าเขาเป็นประเทศเกาะเล็กนิดเดียวเขาไม่รู้จะผลิตรถยนต์ของเขาขึ้นมาทำไมใช่ไหมนะอย่างลาวเขายังไม่ผลิตเพราะเขารถยนต์ยังไม่ใช่จำเป็นแต่สำหรับคนไทยเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราผลิตไปเท่าไหร่คนไทยก็ซื้อหมดเป็นปัจจัยที่5สำหรับประเทศไทยสำหรับคนไทยงั้นมองตัวนี้ก็คืออยู่ที่ผู้นำประเทศที่จะมองยุทธศาสตร์ประเทศของผู้นำประเทศและจะต้องกล้าถ้ามองถึงจุดนี้ท่านมองว่าถ้าจะมีช่วงแนะนำหมายความว่าเวลานี้เมื่อรัฐมนตรีไม่ผ่านเวลาในการบริหารประเทศเพิ่มมากขึ้นเนี่ยท่านคิดว่าจะเติมน้ำหนักตรงไหนเข้าไปในเรื่องความมั่นคงให้ประเทศชาติสามารถไปแล้วเกิดความมั่นคงมีความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยโอกาสที่จะทำงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องมีมากกว่าและสามารถทำได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นเอกภาพนะครับเช่นการออกกฎหมายในลักษณะของ Homeland Security ครับนะยังใครจะย้ายเข้ามาบ้าน
ก็ต้องแจ้งเป็นระดับไปมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านความมั่นคงครับเขาก็จะรู้ว่าไอ้นี่ย้ายบ้านมาเข้ามาบ้านนี้นะแล้วต่อไปจะทำยังไงไอ้ปัญหาเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะระบบเช็คมันถี่ยิบครับนะครับแล้วก็จะมีคนรับรู้กล้องวงจรปิดเนี่ยเราต้องทุ่มเทครับนะเราต้องทุ่มเทแบบประเทศที่เจริญนะทั่วไปนะครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่รับท่องเที่ยวครับนะอย่างในย่านธุรกิจของทุกประเทศเนี่ยที่เจริญแล้วไม่ว่าอเมริกาหรืออังกฤษครับซึ่งเขามีปัญหาเรื่องการก่อการร้ายมากมายกับเราหลายร้อยเท่าแต่ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าทำครับเพราะว่าในขณะที่คนเดินไปเนี่ยคนหนึ่งจะมีกล้องวงจรปิดจับในแง่ในมุมต่างๆถึง6กล้องครับและใน6กล้องนั้นมี2กล้องที่จะเป็นที่จะบอกได้ว่าคนเนี่ยมีใบหน้าต้องห้ามเข้าเมืองหรือเปล่าหรือค่ายผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าซึ่งเขาจะใส่รูปไปแล้วก็กล้องจะแจ้งเตือนครับแล้วสิเขามีคนเฝ้ากล้องประเทศไทยเราใช้กล้องวงจรปิดหลังจากเกิดเหตุแล้วไอ้ก่อนเกิดเหตุก็รู้แม่ไปเรื่อยปล่อยมันไปนะเราจะใช้ต่อเมื่อเอาพอระเบิดตูมมันก็วิ่งควักควักควักไข่เอ้าเปิดกล้องย้อนหลังสิย้อนหลังสิครับของฝรั่งเขามีคนดูกล้องล่วงหน้าครับเขามีดูตลอดเพราะฉะนั้นกล้องตรงจุดไหนเสียเขาก็จะรู้ทันทีนะนี่คือกระบวนการที่เราต้องทำด่วนทุกอย่างถูกลงทะเบียนในระบบของความปลอดภัยหมดครับแต่ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะที่เหมือนมือสมัครเล่นใช่ไหมครับถ้ามองจากที่ท่านพูดไม่เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่สนใจคือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เราอยู่กันสงบสุขมานานครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องว่างต่างๆที่เราเปิดไว้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะเข้ามาทำอะไรครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องว่างเนี่ยมันมากขึ้นนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เราพิมพ์พาสปอร์ตหรือแบงก์ปลอมเรามีระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับเราสามารถจะพิมพ์แบงก์ปลอมหรือพิมพ์พาสปอร์ตได้เหมือนเป๊ะออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็วิ่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อถามสิ่งขายการข้ามชาติเลยเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเจริญรุ่งเรืองครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีอำนาจเต็มทำเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากขึ้นครับดีคนมากคุณเพราะรัฐบาลที่มาจากประชาธิจากประธานระบอบประชาธิปไตยระบอบการเลือกตั้งเขาจะไม่ทำเรื่องนี้เด็ดขาดครับเพราะเขาจะเสียผลประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันนะว่าการผลักดันบางเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเรื่องการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ของไทยหรือการอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเป็นฝ่ายลงมือทำไม่ใช่ให้ปล่อยรัฐบาลหารทำเพราะรัฐบาลหารทำมีจุดอ่อนในเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆแต่ถ้าเพื่อรัฐประชาธิปไตยทำปั๊บเนี่ยก็ไม่มีจุดอ่อนในเรื่องนี้ครับการระดมการมีส่วนร่วมก็จะสูงขึ้นการมีทีนี้ประเด็นที่มีการพูดถึงฝ่ายความมั่นคงไปส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ท่านมองว่าประสิทธิภาพในการทำโดยการยืมมือนักเศรษฐกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนเข้ามาช่วยเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จแค่ไหนยังไงครับผมจะเรียนให้ทราบนะเรามีตัวอย่างดูอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์นะท่านมองคนท่านใช้คนท่านเลือกคนนะอันที่สำคัญที่สุดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเกิดเริ่มขึ้นมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์เยอะนะครับแต่ข้างหลังตอนหลังมามันทำไม่ดีไว้ก็มีหมายความว่าไอ้คนรัฐบาลต่อมานะท่านเลือกคนท่านดูคนไว้คนนี้มีความซื่อสัตย์มีนั่นเรียกว่ามีความคิดดีหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วท่านก็เอามาแต่ถ้ามาแล้วแกอย่าโกงนะครับถ้าแกโกงฉันก็ว่าเข้าตารางนะมันแล้วก็ในสมัยนั้นอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นมาเยอะในช่วงเวลา5ปีที่ท่านมีอำนาจครับท่านต้องเลือกคนนะยังรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกันผมก็อยากให้ท่านเลือกคนจริงนั่นจริงๆอย่าไปเอาเลือกคนที่มันมาจากกลุ่มผลประโยชน์ยักษ์หรืออะไรพวกนี้นะดูเบื้องหลังเขาสิแต่ละคนที่มานะฮะท่านมีโอกาสนี่ท่านพอจะรู้นะสืบนะหน่วยข่าวกรองกันนั่งนี่ก็มีครับนะก็สืบได้คนนั้นคนนี้มาจากใครมีความรู้ความสามารถจริงแค่ไหน
นะหรือเป็นปีโนคิโอนะไอ้ปีโนคิโอที่จมูกยาวแล้วก็คอยยิ้มไว้ลายใช่ไหมครับนั่นเลยไว้ลายนะพูดเรื่อยพูดอยู่เรื่อยนะไปพูดเด็กๆฟังได้นะแต่มาอย่างผมหรืออย่างท่านเนี่ยกันเนี่ยเราดูอ้าปากสัก50นาทีก็รู้แล้วมันไม่ใช่ของจริงครับนะอันนี้เนี่ยอย่างจอมมนตรีนี่ท่านเรียกมาถามท่านมาซักท่านอะไรต่างๆท่านดูพื้นฐานคนนั้นว่าเป็นยังไงมายังไงเป็นยังไงแล้วก็เลือกมาแล้วทางไอ้ดูถ้าทำไม่ดีท่านก็เปลี่ยนเลยนะแล้วไม่เก็บไว้ครับนะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยมีการอิงกับอำนาจเก่าบ้างหรือเปล่าครับถ้าอิงกับอำนาจเก่าก็ช่วยไม่ได้นะแต่สมัยนั้นไม่มีการอิงกับอำนาจเก่าถ้ามีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงจะเป็นความคิดยังไงอย่างนี้ได้ไหมครับว่าใช้ตัวอิงกับอำนาจเก่าเพื่อจะไปแก้ความผิดพลาดของคนเก่าโดยใช้เครื่องมือเดิมคุณไปกินเครื่องมือเดิมมันสารเลวอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่สารเลวมาครั้งสองครั้งมันสารเลวมาตลอดจะใช้พิษล้างพิษได้ไหมครับไม่ได้ฮะเพราะคุณลองเคยใช้แบบนี้ดีไม่ดีจะตายเอาครับนะมันต้องเอายามาล้างพิษแล้วยามันก็ต้องแรงตามพิษด้วยครับแรงกว่าพิษเนี่ยพูดง่ายๆนะเพราะผมก็เห็นว่าถ้ารัฐบาลมีผู้บริหารนะที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติประชาชนแล้วที่สำคัญคือความรักชาติครับถ้ามีความรักชาตินะฮะสติปัญญามันจะมีมาเองอ่ะใช่ไหมท่านครับมันจะเกิดขึ้นเองเลยมันจะเกิดขึ้นเองโดยบริสุทธิ์ใจเลยและซื่อสัตย์ด้วยแต่ถ้าแกไม่รักชาตินะแกไม่เห็นความสำคัญของชาติของประชาชนนะแกก็คิดจะกวาดนั่นนะครับนะเล่นงานเล่นเอาเปรียบประชาชนที่ด้อยกว่าไปเรื่อยแล้วก็ตัวเองก็จะเป็นเครื่องมือนะฮะโดยอาศัยที่ว่ารัฐบาลให้ความเชื่อมั่นเพื่อนั่นนะแล้วเป็นเครื่องมือให้แกฝ่ายที่ผลประโยชน์อื่นๆครับอันนี้ก็เป็นอันตรายและอีกอย่างก็อยากจะฝากไว้นะเรื่องวัฒนธรรมเราเนี่ยอย่างในพูดยังไงพูดตรงๆเลยผมพูดในสุขุมวิท22เนี่ยมีโรงเรียนผู้หญิงใหญ่2โรงเรียนครับนะในซอยนั้นน่ะมีโรงนวดบานตะเคียงเลยนะครับแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกนะฮะหรือไม่ก็ฝรั่งก็เดินนั่นหรือจูงมือผู้หญิงไทยอะไรไปครับนะแล้วเด็กก็เดินออกมาขึ้นรถข้างนอกผมดูแล้วผมมาเห็นว่ารัฐควรจะจัดการเรื่องพวกนี้นะผมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เข้าหากินนะแต่ให้มันมิดชิดหน่อยสิครับเข้าไปอยู่ข้างในไม่ต้องออกมาข้างนอกให้เด็กมันเห็นเหมือนบางประเทศแล้วเด็กผู้หญิงด้วยนะอายุ12 13ตั้งแต่8ขวบไปจนตั้ง15 16อย่างเงี้ยครับนะฮะมันเป็นภาพที่บาดใจอ่ะตำรวจก็ไม่รู้คุณปล่อยก็ไว้ได้ยังไงจะมองว่าเรื่องนี้น่าจะจัดโซนนิ่งอะไรเหมือนที่หลายประเทศเขาทำไหมครับว่าพื้นที่ในการท่องเที่ยวก็ย้ายไปสักที่นึงจริงๆมันก็ไปอยู่ที่ไปทางนู้นนะครับนั่นไปก็ดีนะมันจะดีกว่านี่มันอยู่ติดโรงเรียนเลยแล้วก็มีบาร์มีเบอร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับมันไม่ถูกเรื่องไปสร้างโซนนิ่งหรือกั้นเป็นเมืองใหม่เหมือนบางประเทศอย่างอัมสเตอร์ดัมอย่างในเยอรมันเขาก็กันพื้นที่ก็กันในฮัมบูร์กท่านช่วยรีบทำนะแสดงพิมพ์ทหารนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลครับทำไม่ได้ลำบากจะมีความเป็นไปได้ไหมครับนี่เป็นไปได้ท่านนี่ทหารฟังอยู่นะครับคุณเอาไปบอกเจ้านายคุณเถอะลูกหลานพวกคุณก็เรียนอยู่ตามโรงเรียนแถวเนี้ยครับก็มีนะตอนนี้มีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเห็นว่ากระบวนการเวลานี้ถ้าจะสร้างอะไรในประเทศก็คงจะทำได้แล้วถ้ากล้าถอดยศพันตำรวจโททักษิณจนเป็นดร.ทักษิณตรงนี้จะหมายถึงอำนาจเต็มที่มีอยู่ก็สามารถจะวางมาตรการต่างๆได้แล้วในการที่จะสร้างเมืองใหม่สร้างประเทศใหม่เรื่องถอดยศทักษิณเนี่ยนะฮะผมเรียนตรงๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับสำหรับความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับมันเป็นเพียงเกมการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละนะมันไม่ได้นั่นอะไรขึ้นมาหรอกนะครับคุณทักษิณก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรกูพันโทนั่นเอาถอดก็ถอดไปด้วยนะจะไปนั่นอะไรอ่ะอย่างลูกเขาก็เองเขายังบอกเลยนะคุณอะไรนะโอ๊กใช่ไหมครับยังบอกเฮ้ยจะปลดพ่อฉันนะถ้าประชาชนดีขึ้นกับปลดไปเถอะนะก็นั่นนะผมแต่ว่าผมเห็นปลดแล้วประชาชนถ้า
การบริหารประเทศมีทีมเศรษฐกิจที่ไม่ได้เรื่องนะครับแล้วไม่มีความสามารถพอที่จะทำได้อย่างเงี้ยคุณปลดอีก10ทักษิณนะ